พี่น้องรักกันแล้วใครคือพี่น้องกันคะงงไปหมดอ๋อคุณไอรักชนกชื่นชมคุณวันค่ะชื่นชมคุณวันนะคะบอกยังเป็นที่พึ่งช่วยเหลือประชาชนเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นอดีตส.ส.กับเป็นส.ส.คนปัจจุบันใช่ไหมคุณรักชนกศรีนอกหรือคุณไอเนี่ยตอนนี้เขาเป็นส.ส.ของเขตบางบอนไปแล้วนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคุณวันอยู่บำรุงเขาเป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วช่วงหนึ่งเขาดราม่ากันถ้าใครได้ตามข่าวกันใช่ไหมทีนี้ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนกับทั้งคู่เนี่ยเขาจะจบลงกันด้วยดีแล้วนะคะปัญหาดราม่าเพราะว่าหลังจากที่คุณไอรักชนกเนี่ยเธอแชร์โพสต์ของคุณวันที่แม้จะไม่ได้เป็นส.ส.แต่ยังลงพื้นที่ทำงานให้กับประชาชนอยู่โดยในโพสต์นั้นน่ะคุณวันเขาระบุว่าทางเดินคลองสรศักดิ์ข้างโรงงานมิซูมารุบางบอน5ที่ผมประสานเขตบางบอนมาซ่อมแซมบัดนี้เรียบร้อยแล้วครับแฮชแท็กใจถึงพึ่งได้แฮชแท็กป๋าวันไม่ทิ้งประชาชนแฮชแท็กผู้แทนนอกสภาหลังจากที่คุณไอซ์รักชนกเนี่ยเธอแชร์โพสต์นี้เธอก็ระบุว่าพี่วันยังทำพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นที่พึ่งให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนดังเดิมน่ารักที่สุดในฐานะส.ส.เขตต้องขอบคุณแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะเอออันนี้เนี่ยเป็นภาพที่ดีนะคะหมายถึงว่าเขาไม่ได้เป็นภาพคู่กันหรอกแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโพสต์ที่ดีการที่อดีตส.ส.กับส.ส.ปัจจุบันที่เรียกว่าทำงานสานต่อกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วเราก็เชื่อว่าส.ส.หลายท่านหลายพื้นที่เนี่ยก็คงจะเรียกว่ามีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันในลักษณะแบบนี้แหละบางทีเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพากันค่ะในการทำงานนะคะทั้งอดีตทั้งปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าสานต่อเพราะไหนๆแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้แทนเพื่อประชาชนกันมาทั้งคู่นะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ